วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมต้องขออนุญาตทุกคนรีแอคชั่นนิดนึงภาพยนตร์ที่ผมจะมาทำการรีแอคชั่นหรือทำการดูให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเนี่ยคืออาชูล่าภาพยนตร์เรื่องอาชูล่าเนี่ยเป็นภาพยนตร์เทเลอร์สัญชาติฝรั่งเศสนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอันตัวอีชั้นเนี่ยก็โหยหาบรรยากาศในโรงหนังเสียเหลือเกินคิดถึงไงเอ๊ะปกติอาทิตย์นึงเราเข้าโรงหนังกันแทบแบบไอ้เหี้ยบ้านหลังที่2ใช่มั้ยชาวนอนหนังมันก็เป็นถูกป่ะกิจกรรมนึกเหี้ยอะไรไม่ออกดูหนังตัวเองเอ๊ะคิดถึงเลยไอ้เหี้ยไม่ได้เข้าโรงหนังนานเศร้านี่คือถ้าคัดออกไปนี่นั่งร้องไห้ฉีดฝักบัวใส่หัวนั่งมุมห้องเลยนะเศร้าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยแล้วพออัปเดตปั๊บสะดุดอยากรู้จริงๆมันเป็นยังไงอย่างที่บอกปีนี้2020เนี่ยหนอนหนังจะวิ่งเข้าหาหนังไม่กี่ประเภทหรอก1คือดีไปเลย2คือเหี้ยไปเลย3คือหนังผีหรือหนังสยองขวัญระทึกขวัญไอ้เหี้ยกูวิ่งใส่หนังประเภทนี้ก่อนเลยล่ะเพื่อความชัดเจนในแนวทางของเราไม่ต้องพูดมากไอ้เหี้ยก่อนจะพูดอย่างอื่นนะขอดูก่อน1รอบนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อขอดูก่อนไอ้เหี้ยตอนเนี้ยเห็นปกเห็นเหี้ยแล้วอยากเห็นตัวอย่างหนังละ3 2 1เลยคุ้นๆหน้าหนังผมไม่เล็กนะครับเนี่ยยมทูตลุกอะอชูล่ามึงอยู่บนยมทูตลุกไม่ใช่อชูล่าหรือเปล่าไม่รู้นะไอตัวตอนจบเว้ยหนีไปอะเมื่อกี้ผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วแต่เดี๋ยวขอพูดความรู้สึกก่อนความรู้สึกคือเฮ้ยเขาจั่วตัวเองชัดเจนเลยว่ากูจะเป็นหนังเฮอร์เทเลอร์หนังผีที่จะแฟนตาซีแบบหลุดโลกไปเลยคำว่าแฟนตาซีหลุดโลกไปเลยคือไอเหี้ยผีเป็นตัวจำสแกกันทุ่งข้าวโพดนะมีเด็กๆทำพิธีส้นตีนอะไรไม่รู้แล้วออกมาล้างแค้นล้างเคิร์นชื่อภาษาไทยมันนะมันกลับมาจากนรกลองนึกภาพพวกมึงตกนรกอ่ะลองจินตนาการร้อนเลยนะโอ้ยร้อนเลยตกนรกอยู่กูกลับจากนรกสิ่งแรกที่กลับจากนรกคืออะไรล้างแค้นนะใครเรียกกูใครปลุกกูจะฆ่าแม่งให้หมดนะแล้วในเรื่องเนี่ยขอพูดเลยนะว่ามันก็มีความคีเชที่แบบมีกลิ่นของพวกอิดอยู่เอางี้ซินนอปซิสให้ฟังเรื่องย่อซินนอปซิสก็คือเรื่องย่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องย่อสั้นๆนะครับให้ฟังภายในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลอาชูราของเด็กๆอาลีนาเดียและสเตฟานได้พบว่าซาเมียเพื่อนสนิทของพวกเขาหายไปอย่างปริศนา20ปีต่อมาเด็กเหล่านั้นได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พวกเขาแต่ละคนต่างมีวิธีการลบความเจ็บปวดของการสูญเสียเพื่อนรักด้วยวิธีการที่ต่างกันอาลีเลือกที่จะเป็นตำรวจรับหน้าที่ตามหาเด็กๆที่หายไปเซฟานเลือกที่จะเป็นจิตกรเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้กลายเป็นภาพวาดนาเดียเลือกที่จะลืมภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไปซะแต่ในวันหนึ่งซาเมียได้กลับมาหาทุกคนและมันก็ทำให้พวกเขาต้องกลับไปเผชิญกับฝันร้ายในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเชื่อไหมว่าตอนที่ผมอ่านซินอปซิสหรือเรื่องย่อตรงนี้เนี่ยมีความเป็นอิดสูงมากอ่ะเราไม่ว่ากันอย่างที่ผมบอกหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยสำหรับผมนะคลีเช่ก็ได้คลีเช่ระดับนี้ก็ได้แต่เล่าให้สนุกเอาจริง
สิ่งที่คนอย่างผมนะนักดูหนังอย่างผมนะต้องการคือไออารมณ์ตรงนั้นจังหวะการบิ้วอัพซึ่งเขาจั่วตัวเองเป็นฮอร์เรอร์เทเลอร์แล้วแม่งเป็นแฟนตาซีหลุดไปเลยเนี่ยเห็นผีเป็นตัวๆแล้วอาชูล่าเนี่ยมาในรูปแบบของปีศาจที่จะอยู่ในลูกหนังนะลูกหนังที่เป็นฮอร์เรอร์เทเลอร์ติดแฟนตาซีด้วยมีทุ่งข้าวโพดมึงมีเด็กๆทำพิธีกรรมนะทำพิธีกรรมไปสะกิดแตกผีผีมันก็ดิ้นไอ้สะกิดเหรอสะกิดก็เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากเห็นฉากไล่ล่าระหว่างปีศาจกับเด็กๆพวกนี้ซึ่งไอสถานการณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็จะคาบเกี่ยวในช่วงวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ของตัวละครไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมรอดูพูดถึงนิดนึงพอพูดถึงหนังสัญชาติฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนังฝรั่งเศสเนี่ยในยุคโบราณสมัยก่อนเนี่ยยุคตั้งแต่เริ่มหนังขาวดำสมัยก่อนเลยเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงยุคสมัยนึงที่หนังฝรั่งเศสเป็นอิทธิพลให้วงการภาพยนตร์โลกมากถ้าใครเป็นสายดูหนังประกวดอ่ะจะรู้ว่าหนังฝรั่งเศสยิ่งถ้าเป็นหนังอาร์ตของทางฝรั่งเศสเนี่ยจะแบบไอ้เชี่ยคือแม่งแทบดูไม่รู้เรื่องเฮียในยะซิมโบจะเยอะไอ้ไหนเล่าเรื่องนี้แฝงไอ้เฮียเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังฝรั่งเศสหลายเรื่องในชั้นครูเยอะผมขอพูดถึงชื่อผู้กำกับคนนี้คือทารันเซลฮามีตัวผู้กำกับทารันเซลฮามีเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับหน้าใหม่นะครับถ้าใครต้องการที่แบบเฮ้ยเห็นฝีไม้ลายมือการเล่าได้จังหวะเอ๊ะเราดูหนังเนี่ยการที่เราได้เห็นจังหวะของผู้กำกับก่อนมันก็เป็นเรื่องดีถูกปะล่ะคือผู้กำกับทารันเซลฮามีเนี่ยเขามีผลงานภาพยนตร์มาก่อนนะครับแต่หนึ่งในนั้นที่คุณสามารถไปหาได้ตอนนี้เลยคือหนังสั้นของเขาซินิสตราเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ลองไปคลิกดูตามดูกันได้เลยนะครับลองไปดูจังหวะจากโคนของผู้กำกับคนนี้ก่อนแต่อย่าลืมนะว่าหนังสั้นเรื่องนั้นน่ะมันเป็นหนังสั้นเรื่องแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องอาชูล่าของตัวผู้กำกับจังหวะมันจะเฉียบคมมันจะมีกลิ่นมันจะมีชั้นเชิงกว่านั้นด้วยโปรดักชันที่มากขึ้นเม็ดเงินที่มากขึ้นเนื้อเรื่องระยะเวลาที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันทำให้อะไรหลายๆอย่างมันเข้มข้นกว่าหนังสั้นเรื่องนั้นอยู่แล้วแต่เราไปดูจังหวะก่อนได้ผู้กำกับทุกคนมันจะมีลายเส้นมีจังหวะมีสีสันดูคุณลองไปเสพดูก่อนอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกรอบคราวนี้จะแกะเรื่องงานโปรดักชันให้ทุกคนดูว่าในเทเลอร์เนี่ยเราเห็นอะไรกันบ้างนะอีกรอบหนึ่งมา3 2 1 playพิธีที่เหมือนปลุกอาชูล่าใช่ไหมอาชูล่าตื่นเหมือนยมทูตลุกเหมือนกันนะไอตัวอาชูล่าเนี่ยมุกคลาสสิกรอดแอบใต้เตียงถูกดึงขาผมโอเคกับความคลีเช่นะแต่ที่ผมชอบคือผมชอบมูดโทนมันสีสันเผื่อใครไม่รู้นะครับสีสันแสงสีบรรยากาศของหนังอ่ะดูดิกลิ่นเหมือนหนังฮอลล์เทเลอร์กลิ่นมีอยู่บนมือกันนะแต่เหมือนเป็นเกรดบีที่มีงบเยอะกว่านั้นอีกหน่อยนะภาพยนตร์เรื่องอาชูล่าเนี่ยพอผมดูอีกครั้งเนี่ยเห็นเลยเขาเน้น CG กันแบบจัดเต็มแน่นอนคำว่าเน้น CG กันแบบจัดเต็มเนี่ยผมอยากจะให้อย่างนี้ก่อนไว้ว่าคือถ้าเนื้อเรื่องมันอะเหมาะสมกับการใช้ practical อะมันก็อีกเรื่องนึงแต่อาชูล่าที่ผมเห็นเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นตอนทรานซิชั่นป่ะตอนทรานซิชั่นหมายถึงตอนที่อาชูล่ามันกำลังตื่นแล้วมึงเป็นควันเป็นคนเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ตายโอ๊ยเป็นทุ่งข้าวสาลีไม่ใช่ก็ใครเคียงละเป็นทุ่งข้าวโพดอะแล้วแม่งท้องฟ้าแก้ละแก้ท้องฟ้ากันใหม่อุ้ยเยอะแยะละผมขอแค่นี้ระดับความมันนะขอประมาณกุมารตอนภาพยนตร์กุมารหนังเวียดนามอะนะผมชอบจังหวะมันคือหนังอย่างที่ผมบอกเลยเว้ยพอมันเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยบางครั้งโปรดักชันไม่ได้ดีไฟนอลงานมาออกอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์มากแต่ถ้าจังหวะการเล่าบิวอัพบรรยากาศมันถึงเนี่ยมันโอเคซึ่งณตอนเนี้ยผมดูในตัวอย่างเนี่ยไม่ขี้เหร่คือต้องพูดกันตามตรงว่าอาชูล่าเนี่ย
มันมีความใกล้เคียงอิดกลุ่มเด็กไปสะดุดเท้าปีศาจเข้าไปทำพิธีกรรมปลุกเปลือกมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอเดียตรงนี้มันไม่ได้ใหม่มันเคยมีมาแล้วซึ่งทุกคนก็น่าจะเดาถูกแต่สิ่งหนึ่งอย่างที่ผมบอกเลยผมรอดูบรรยากาศโอเคยังไงซะเนี่ยลองดูครับว่าใครรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะว่ารู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยตรงใจคุณไหมแล้วฟังซินอปซิสผมฟังเรื่องย่อที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างยังไงก่อนจากกันไปขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับทั้งเพจFacebook และ YouTube นะไม่ต้องพูดมากกดไลค์กด Subscribe ได้ใช้เยอะไอ้เนี่ยพอแชร์เยอะก็จะได้ทำให้ดูนานๆ อ่ะก่อนจากกันไปครับทุกครั้งฝากคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะซ้ำซากจำเจดีหมาเย็ดแม่เหี้ยอะไรก็ตามล่ะภาพยนตร์ทุกเรื่องคืองานศิลปะที่ยืนอยู่บนคำว่า Entertainment เพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำเลยคือไปดูด้วยตาตัวเองไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นไปดูด้วยตาแล้วคุณจะได้รู้ไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ที่แน่ๆหนอนหนังลาไปก่อนสวัสดีครับ